คุณคุ้นไหมครับแคดดี้ที่นี่เปิดโมเมนต์หวานสงกรานต์และไม้เหมาะสมและซัพพอร์ตกันดีสุดยืนยันแล้วว่าเป็นแฟนกันจริงๆหลังถูกจับตามองความสัมพันธ์ระหว่างไมล์ณภัสสิและสงกรานต์เตชะนรงค์ที่ตอนนี้ความรักของทั้งคู่นั้นราบรื่นมากๆเข้ากันได้ดีหนุ่มสงกรานต์ก็เอ่ยปากชมสาวไมล์จนเห็นความคลั่งรักชัดเจนทำเอาแฟนคลับกรี๊ดสนั่นโซเชียลกันเลยล่ะค่ะล่าสุดค่ะวันที่2กุมภาพันธ์2567หนุ่มสงกรานต์ก็ได้โพสต์คลิปลงใน TikTok เป็นวันที่ออกรอบกับโปรโดยในคลิปจะเห็นว่ามีสาวมาอยู่ด้วยซึ่งน่ารักสดใสมากๆพร้อมกับระบุแคปชั่นว่าออกรอบครั้งแรกกับโปรที่สนามอันพายมาดูกันว่าจะตามเป้าได้ไหมเขาบอกปีนี้สีเขียวมาแรงซึ่งชาวเน็ตก็แห่คอมเมนต์ชมความน่ารักของสาวมาและแซวบอกว่าคุณมาสอนให้พูดใช่ไหมคะซึ่งหนุ่มสงกรานต์ก็ได้บอกว่าโปรไมล์ให้ยืมเครื่องอัดเสียงด้วยครับบางคอมเมนต์ก็ได้เข้ามาแซวว่าโปรไมล์ผู้ไม่เคยกลัวแดดค่ะคุณซึ่งหนุ่มสงกรานต์ก็ได้เข้ามาตอบกลับว่าของเขาดีครับบางคอมเมนต์บอกว่าฉันชอบคุณสงกรานต์เวอร์ชั่นคุณไมล์หนุ่มสงกรานต์ก็ได้เข้ามาตอบกลับว่าใจเย็นครับบางคอมเมนต์ก็บอกว่าแง่น่ารักคุณแฟนสอนภาคแน่เลยค่ะหนุ่มสงกรานต์ก็ได้เข้ามาตอบว่าผ่านไหมครับเป็นต้นค่ะเราลองไปชมคลิปบางช่วงบางตอนกันดูนะคะวันนี้นะครับทุกคนเราจะไปออกรอบกันที่สนามกอล์ฟอัลพายอีกหนึ่งสนามที่นักกอล์ฟทุกคนไม่ควรพลาดสนามนี้นะครับยังเคยเป็นที่จัดแข่งรายการจอห์นนี่วอล์กเกอร์คลาสสิกขนาดมือวางอันดับหนึ่งอย่างไทเกอร์วูดส์ยังเคยมาออกรอบเลยก่อนอื่นเราก็ต้องแวะขับเฮ้าส์กันก่อนเลยนะครับเพื่อจะพาโปรมามาเซ็นสัญญาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เจ้าของสนามใจดีมากเลยนะครับตีเกินร้อยให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ได้ไงเนี่ยก่อนออกรอบก็ต้องแวะโปรช็อปเสริมความมั่นใจกันหน่อยไอเราถือคติตีไม่ดีชุดดีก็ยังพอถูถ่ายได้เสร็จแล้วก็เดินมาขึ้นรถกอล์ฟต้องบอกว่ารถกอล์ฟที่นั้นดีจริงๆมี GPS บอกระยะไม่ต้องส่องกล้องให้เมื่อยตาสภาพแดดดุเดือดมากครับวันนี้ว่าแล้วต้องเอาครีมกันแดด BMI มาทากันไว้ก่อนโอเคเราจะมาเริ่มกันเลยจะมาดูกันว่าจะมีวันที่เราตีต่ำกว่า80ไหมหลุมแรกก็ซัดไปเลยดับเบิลโบกี้ตามด้วยโบกี้ยังไม่ทันไรเลยเกินไป3แล้วครับสงสัยวันนี้เราต้องพับโปรเจกต์ต่ำกว่า80ไว้ก่อนวงค่อยๆมาหลังจากผ่านไป4แต่น้ำหนักพับยังหากันไม่เจอพา3หลุมนี้นะครับเหล็กตีไปโดนจังๆอ่อนใกล้ธงเหลือไม่ถึงฟุตเบอร์ดี้แรกของวันไปแบบงงๆมาถึงกลางทางหลุม9แล้วนะครับก็ตีเข้ามาที่45หมด10ต่ำกว่า80ไปโดยปริยายมาลุยกันต่อ9หลุมหลักต้องบอกว่าคอนดิชั่นสนามดีมากครับหญ้าเขียวแฟร์เวย์นุ่มกรีนวิ่งสมกับเป็นสนามระดับท็อปๆช็อต2เลยบวกฉึกออกดับเบิลโบกี้เปิดหัวซะงั้นโดยรวมถือว่าลูกไดฟ์มาดีตั้งแต่เปลี่ยนหัวไม้เป็นเทเลเมและเปลี่ยนก้านให้ซอฟลงตามอายุที่มากขึ้นแต่บอกเลยพระเอกของวันนี้คือช็อตแก้ไขตีออกมาจากลัฟและพุ่มไม้อัพแอนด์ดาวน์เซฟสกอร์ไปได้เยอะเลยตีมันเนียนสุดๆครับ9หลุมหลังเสียดายไม่ได้วอร์มก่อนออกรอบไม่งั้นสกอร์9หลุมแรกคงดีกว่านี้แต่อย่างน้อย9หลุมหลังก็ยังมีลุ้นต่ำกว่า40ถ้าได้พาทั้ง2หลุมสุดท้ายหลุมแรกยังไม่มีอะไรตีไปออนกลางกินพัดใกล้ๆเก็บพาไปได้อย่างไม่มีปัญหาพอมาหลุมสุดท้ายเท่านั้นแหละใจเริ่มไม่นิ่งเกรงตีตกน้ำเสียดอปจบที่โบกี้จบสกอร์ที่40